ลมหนาวพัดมาเยี่ยมเยือนปลิวเข้ามาตามช่องโซกเรือนบ้านไม้กาวปลาผูกผนังเคลื่อนพัดวิววิวเหมือนชอยพยายามเตือนแย่คนโสดสาวใจแทบสะเทือนปลิวเข้ามาช่วยชอยย้ำเตือนแย่แย่แย่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเจ้ายูทูบอุชิตักชาแนลครับมากู้รอบคอนโดครับพ่อแม่พี่น้องก่อนกู้ก็แรปสักนิดนึงครับแรปเพื่อความหมานครับอาจารย์จาประชื่อนี่ครับคาถาเรียกปลาของอุชิตับนะครับใครก่อนกู้รอบก็อย่าลืมเอาคาถาอุชิตับไปเรียกด้วยอาจารย์ประชื่อนี่ครับก่อนกู้รอบก่อนกู้ทรายก่อนทำมาหากินนี่เอาคาถาอุชิตับไปใช้ครับพ่อแม่พี่น้องรับรองได้ผล 100% เซนอุ้ยพี่น้องเอ้ยฝนตกทุกวันเลยนะครับเป็นตกแบบกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยหน่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 อยฮะเดี๋ยวจะไปกูรอบกูใส่กันพี่น้องเอ้ยนะครับอันนี้อุ้ยจับใส่รอบคอนโดครับก็หลายวันเหมือนกันครับน่าจะ 4-5 วันนู่นแหละครับพี่น้องนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลานิลนะครับติดหลักๆเลยก็คือปลานิลนี่แหละพี่น้องลมหนาวมาครับเฮ้ยพี่น้องเอ้ยลมหนาวน่าจะช่วงนี้ก็ลมหนาวมาก็อากาศเริ่มเย็นนะครับก็ระวังสุขภาพกันด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับเผื่อจะเป็นไข้เป็นไม่สบายกันน้องนี่ครับมาแล้วครับอยู่ต่อหน้าต่อตาผมนี่เองครับรอบของผมครับนี่ครับอุ้ยมีเต่าอีกแล้วพี่น้องไม่พลาดเลยครับเต่านี่ทุกวันเลยนี่อยู่ตรงนี้เองครับพี่น้องนี่ผมใส่ยาวไว้ครับดักปลานิลครับปลานิลที่มันจะขึ้นฝั่งมาตื้นๆมันก็มีโอกาสเข้านะครับแต่ปลาใหญ่นี่มันไม่ค่อยเข้ากับปลาใหญ่มันฉลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวจะตับตั้งกล้องแป๊บนึงพี่น้องอ่ะไปลุ้นกันท่านผู้ชมสิหมานบ่หมานไปดูกันครับโอ้ยช่อนโอ้ลูกปลาช่อนปลาช่อนครับมีปลาช่อนกี่ตัวนะโอ้มันหนักตะไคร่น้ำมือหนักปลาด้วยนี่โอ้ปลาช่อนนี่
ยายประชนยายมาที่นู่นครับชนประชนหลายตัวนะดูดูปลาครับได้ครับกดได้ครับเราใหญ่แล้วปลาช่อนปลานิลเลยเลยพี่น้องเอ้ยปลาบูบวกใส่เบ้งเลยเอาเก็บปลาช่อนก่อนครับช่อนพี่น้องเล็กตัวใหญ่ใหญ่อยู่นี่ครับนี่ครับพี่น้องใส่เลยครับบูอีกครับปลาบูสวยฮะไปก็อุ้ยเต่าหลายปล่อยกันพี่น้องเอาเนี่ยครับปลานิลใหญ่มากน่าจะ 2-3 ลูครับพี่น้อง3 4 5 6โอ้ยตาวอีกแล้ว7 8
โอ้ยโอ้ยจนได้เลยสิบแล้วโอเคสองสามสี่ห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดโอ้โหปลานิล47ตัวสวยงามท่านผู้ชมเอาได้ครับก็ได้กินนะครับน้องเอ้ยนี่ฮะทุลักทุเลหาอยู่หากินนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวพามาดูนะครับโอ้ยดีขากล้องอุ้ยตับมันพังไปแล้วครับมันหักตัวนี้วางมันจะไม่ค่อยอยู่แล้วนี่พี่น้องนี่เด้อครับ47ตัวปลาช่อนอีก2ตัวปลาบูอีกน่าจะ2ตัวนี่ครับปลานิลใสสวยนี่ครับเดี๋ยวจะเอาไปทำส้มแล้วก็ทำปลาส้มครับนะครับทำปลาเสร็จแล้วก็จะทำปลาส้มครับรับรองอร่อยโหแน่นอนครับอุชิตับทำปลาส้มครับไม่ว่าจะเป็นปลาส้มปลาชโดส้มปลาช่อนส้มนะครับตะเพียนส้มนิลส้มนะครับอุชิตับทำเป็นนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำจำหน่ายนะครับก็คาดว่าอนาคตก็เดี๋ยวถ้าได้ปลาเยอะก็จะมาทำแล้วก็จำหน่ายแพ็คกิ้งไว้คือตอนนี้อุปสรรคก็คือเราเครื่องไม้เครื่องมือเรายังไม่มีครับคือตู้แช่นั่นเองครับถ้าทำแล้วเราเก็บไว้ในตู้แช่มันก็จะเก็บไว้ได้นานนะครับก็ถ้าไม่ไว้ในตู้แช่มันก็จะมีระยะเวลาค่อนข้างที่จะสั้นนะครับถ้ากินไม่ทันก็เสียนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องปลานิลส้มอุชิตับเคยทำนี่เวอร์กูดนะครับปลาชโดส้มปลาช่อนส้มนี่เฮ้ยพี่น้องเอ้ยปลาช่อนนะครับเอ้านี่ครับก่อนที่จะจบคลิปเย่เย่เย่มาดูจำนวนปลาที่ผมนั้นได้มานะผมนะโคตรพามันเยอะสุดนี่หว่าวันนี้ได้ปลาอะไรมั่งก็มีทั้งปลานิลปลาช่อนปลาบูแต่ที่ไม่มีนั่นคือปลาทูเพราะว่าปลาทูมันเป็นปลาน้ำทะเลปลานิลปลาช่อนปลาบูมันเป็นปลาน้ำจืดวันนี้ถึงมันจะหนาวถึงมันจะหนาวถึงไม่มีสาวอุชิตับลงมาคูนรอบได้มันฝาก FC ที่ติดตามอุชิตับมานานก็มากดแชร์กดSubscribeให้ดังไปไกลไปทั่วโลกให้ดังไปไกลไปทั่วโลกไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวไปต่อไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องมั่วมากเลยครับแรปบ้าบอๆโอเคครับผมอุชิตับขอลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องครับถ้าใครชอบความบ้าบ้าบอๆของอุชิตับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดทักเพื่อนๆด้วยครับวันนี้เห็นไหมสูตรหาปลาของผมมีกระทะหาปลาอาจารย์ไปจื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันคือเก่าว้าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ทักเพื่อนๆเด้อพ่อแม่พี่น้องวัดร่มมีปรึงเปลี่ยนพระนองสาราน้องรู้โซเซนเรียนนาป้าตาจะเรียนกีทาจับเปี้ยเส้นกรบเรียนขมับยัวสันเทินเมียนได้แค่น้องยัวจา